สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับรายการซันซอถาประลองค่ะแล้ววันนี้ทุกท่านนะคะอยู่กับ MC พลอยค่ะที่วันนี้นะคะเราอยู่กันที่ห้าง MM Mega Market ค่ะสาขาอรัญญประเทศนะคะกับงานทุบราคาเพื่อผู้ประกอบการค่ะแต่วันนี้นะคะทางซันซอเราจะมาหาผู้ท้าชิงนะคะเพื่อที่จะทานพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกเลยค่ะรออีกสักครู่เดียวเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปตามหาทางด้านในกันนะคะเชิญตามมาค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กับผู้แข่งขันท่านแรกนะคะบอกเลยว่าเป็นสาวสวยของเราในวันนี้นะคะคนแรกเลยอ่ะถามก่อนว่าชื่ออะไรคะชื่อแอนค่ะชื่อแอนนะคะคุณแอนทานเผ็ดไหมเผ็ดค่ะทานเผ็ดด้วยอ่ะถามนี้เลยดีกว่าว่าเวลาทานส้มตำเนี่ยต้องใส่พริกกี่เม็ด10เม็ดนะคะ10เม็ดแม่เจ้า10เม็ดนะคะอ่ะวันนี้นะคะเรามีแข่งขันท้าประลองชิงเงินรางวัล 1,000 บาทจากซันซอท้าประลองนะคะมีอะไรอยากจะบอกผู้เข้าแข่งขันคนที่จะมาแข่งกับเราไหมก็อย่ากินเผ็ดมากนะคะสู้ไม่ได้อ๋ออย่ากินเผ็ดมากนะคะสู้ไม่ได้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปหาผู้เข้าแข่งขันคนที่2ต่อไปเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเรามาเจอท่านต่อไปแล้วเป็นสาวสวยอีกแล้วนะคะบอกเลยว่าที่นี่นี่สาวสวยนี่รู้สึกใจเด็ดทุกคนเลยนะอ่ะขออนุญาตถามนะคะชื่ออะไรคะชื่อจุ๋มค่ะชื่อคุณจุ๋มนะคะคุณจุ๋มค่ะได้ข่าวว่าเป็นคนที่ทานเผ็ดแต่ไม่มากทำไมถึงอยากเข้าร่วมแข่งขันนี้ก็อยากได้เงินรางวัลค่ะอยากได้เงินรางวัลค่ะตอบตรงมากนะคะอยากได้เงินรางวัลค่ะเก่งมากเลยอ่ะถามก่อนว่าเป็นคนทานพริกเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นต้มยำเป็นส้มตำอะไรอย่างเงี้ยทานเผ็ดจำนวนพริกประมาณเท่าไหร่อ่ะก็ประมาณ 4-5 เม็ดอะค่ะไม่เผ็ดมาก 4-5 เม็ดไม่เผ็ดมากก็ถือว่าเผ็ดแล้วนะคะ 4-5 เม็ดสำหรับเรานะคะอ่ะถ้างั้นแปลว่าวันนี้คุณจุ๋มนี่เป็นคนที่เราใจสู้มากใช่ไหมถ้างั้นมีอะไรจะบอกกับผู้เข้าแข่งขันคนแรกไหมแล้วก็คนต่อไปเราจะต้องสู้ตายค่ะสู้ตายค่ะโอเคเลยถ้างั้นเดี๋ยวเราจะไปหาผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปก่อนนะคะขอบคุณคุณจุ๋มมากนะคะอีกสักครู่หนึ่งเราจะเจอกันค่ะสวัสดีค่ะนะคะตอนนี้เราอยู่กับผู้เข้าแข่งขันรายที่4แล้วนะคะแต่บอกก่อนว่าที่นี่4ท่านเป็นผู้หญิงหมดเลยนะคะต้องบอกว่าผู้หญิงที่นี่นี่ใจเด็ดมากเลยนะอะสำหรับตอนนี้นะคะเราอยู่กับคุณชื่อหมวยค่ะคุณหมวยนะคะวันนี้เรามาจากรายการซันซอสนะคะวันนี้อยากให้คุณหมวยเนี่ยไปแข่งขันบนเวทีแห่งนี้นะคะเพื่อที่จะทานพริกที่สูตรพิเศษและเผ็ดที่สุดในโลกเลยต้องถามก่อนว่าคุณหมวยทำอาชีพอะไรคะ อยู่ร้านกาแฟค่ะพนักงานร้านกาแฟพนักงานร้านกาแฟนะคะแล้วเป็นคนทานเผ็ดแค่ไหนเวลาไปทานต้มยำส้มตำหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ใส่พริกอย่างเงี้ยใส่กี่เม็ดคะก็ได้หลายอยู่ค่ะได้เยอะอยู่ใช่ไหมก็แปลว่าเป็นคนทานเผ็ดในระดับหนึ่งใช่ไหมแล้ววันนี้พกความมั่นใจอะไรที่เราอยากจะลงแข่งขันวันนี้คะก็สู้ๆค่ะสู้ๆค่ะคือประมาณว่าเราถ่อมตนไว้ก่อนใช่ไหมเดี๋ยวขึ้นเวทีไปเราค่อยจัดเต็มใช่ไหมโอเคค่ะถ้างั้นอยากจะกล่าวอะไรหรืออยากจะบอกอะไรกับผู้เข้าแข่งขันคนอื่นไหมว่าวันนี้ฉันมาโหพบความมั่นใจขนาดนี้มาแล้วนะเธอจะต้องยังไงเดี๋ยวเราเจอกันค่ะเดี๋ยวเราเจอกันค่ะโอเคเลยนะคะขอบคุณมากค่ะคุณหมวยค่ะเดี๋ยวเราเจอกันบนเวทีนะคะขอบคุณค่ะตอนนี้ก็ครบแล้วนะคะผู้เข้าแข่งขันทั้ง4ท่านนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่เดียวเท่านั้นเราจะไปอยู่บนเวทีแห่งนี้นะคะกับ5 MM Mega Market นะคะสาขาอรัญญประเทศค่ะWe'll be right back.
ำหรับเป็นผู้ชนะนะคะที่ในรายการซันซอสท้าประลองนะคะในวันนี้นะคะกับน้องแอนนะคะที่พิชิตเงินรางวัล 1,000 บาทนะคะขออนุญาตถ่ายรูปนิดนึงนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะก็จบการแข่งขันไปแล้วนะคะกับซันซอสท้าประลองค่ะตอนนี้เราอยู่กับพี่แหม่มนะคะผู้เข้าแข่งขันเมื่อกี้พี่แหม่มคะถามหน่อยหลังจากแข่งขันแล้วรู้สึกไงบ้างดูปากนัชชานะคะต้องบอกว่าซูมเข้ามานะคะจะได้รู้ว่าปากนัชชาเป็นอย่างไรนะคะ ปากพี่แหม่มเปลี่ยนสีนะคะจากสีเดิมนะคะตอนนี้เป็นสีอมชมพูไปเรียบร้อยแล้วนะคะพี่แหม่มหนูถามหน่อยว่าเมื่อกี้มันเผ็ดขนาดไหนแรกๆก็ไม่เผ็ดนะฮะแต่พอถ้วยที่3แล้วก็ถ้วยที่4มันเริ่มเผ็ดมากมันจะออกเป็นเผ็ดร้อนๆไม่ได้เผ็ดแบบครั้งเดียวจะค่อยๆเผ็ดจะค่อยๆเผ็ดไปเรื่อยๆนะคะหนูถามหน่อยว่าถ้าสมมติว่าหนูกลับมาอีกเนี่ยหนูกลับมาจัดการแข่งขันซันซอสท้าประลองอีกพี่แหม่มจะมาแข่งกับหนูอีกมั้ยก็ถ้ามีโอกาสก็จะมาลงแข่งด้วยจะเอาชนะให้ได้ต้องบอกเอาชนะให้ได้นะคะถ้างั้นถามก่อนถามคำถามสุดท้ายนะคะอยากจะฝากอะไรกับคนที่จะเข้ามาแข่งขันในรายการซันซอสท้าประลองบ้างก็ถ้าพร้อมก็ลงแข่งขันได้เลยค่ะเขาก็จะมีเตรียมอุปกรณ์ที่ไว้เคลือบกระเพาะโอเคเป็นเซฟตี้ที่ดีที่สุดอ๋อนะคะเมื่อกี้ก็บอกเลยว่าพี่แหม่มนั่งร้องไห้นะคะอยู่ในเกมการแข่งขันนะคะนะบอกเลยว่าพี่แหม่มนั้นมีเรื่องเศร้านะคะต้องถามก่อนถ้วยสุดท้ายเมื่อกี้พี่จะชนะอยู่แล้วทำไมพี่ไม่กลืนลงไปคะไม่ทราบเนาะ ไม่ทราบว่าต้องกลืนด้วย เพราะว่า MC เขาบอกว่ากินเข้าไปแล้วให้ยกแก้วใครยกก่อนทีนี้จะชนะใช่ปะแต่พอดีว่าดันยกพร้อมกันไงโอเคเลยต้องกลืนเข้าไปด้วยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาเอาใหม่นะคะสู้กันใหม่นะคะต้องขอบคุณพี่แหม่มด้วยนะคะที่มาร่วมกิจกรรมกับซันซอสท้าประลองนะคะขอบคุณมากค่ะ